ขออนุญาตขยับมาอีกท่านหนึ่งนะครับน้องลีของผมยังอยู่ตรงกลางนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจนะครับเป็นแบรนด์กาแฟไทยครับอาขาอามานะครับชื่อก็ยากๆนะเรียกยากๆนะกาแฟนะนะครับฟังน้องลีเล่าดีกว่าว่าเป็นมายังไงทำไมอยู่ๆไปทำกาแฟกาแฟบ้านเราตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่มากเลยแต่คู่แข่งก็เยอะมากเลยดูในสวทช.ก็รู้ครับทุกตึกมีร้านกาแฟหมดนะครับไม่รู้มันจะอะไรกันหนักหนาแล้วคนสวทช.ก็กินกาแฟกันเหลือเกินตลาดใหญ่ฟังน้องลีเล่าเดี๋ยวผมจะเสริมให้เชิญครับน้องลีสวัสดีครับก็ชื่ออายุนะครับอายุชื่อจริงครับก็จริงๆชื่ออายโยแต่ว่าในอำเภอเขาไม่ให้ใช้ชื่ออายโยครับตอนเพราะมันเป็นชื่อเขาบอกประเทศไทยไม่มีชื่อนี้หรอกใช่นะครับก็บอกก่อนครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าผมเกิดในครอบครัวชาวอาขานะครับซึ่งท่านอันนี้คือรูปแรกในชีวิตเลยครับตรงกลางที่ใส่เสื้อสีขาวนั่นผมนะครับตรงกลางครับคือพ่อแม่เป็นผู้ลี้ภัยมาจากทางใต้ของจีนนะครับแล้วก็เข้ามาสู่พม่าพม่าก็บุญใบเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ลี้ภัยมาตลอดนะครับแล้วก็ประมาณ40กว่าปีที่แล้วก็ได้เข้ามาที่ชายแดนไทยนะครับฝั่งแม่สายนะครับก็อันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อแม่เราว่าได้อยู่ยังมีความสุขนอนไม่ต้องกลัวว่าจะต้องหลบกระสุนปืนไหมนะครับก็เราก็โชคดีที่ได้รับพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9เรานะครับซึ่งคือแน่นอนว่ามันก็ยากมากสำหรับคนไทยตอนนั้นที่จะรับผู้ลี้ภัยเยอะๆเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลาในประเทศไทยก็ลำบากอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังรับผู้ลี้ภัยมาดูแลเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไปดูในเขตแดนตากนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ประเทศไหนจะว่าบ้านเรายังไงนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยดูแลคนที่ยากไร้เนี่ยมากกว่าประเทศอื่นเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวผมที่ได้รับโอกาสที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วผมก็เกิดที่นี่ได้เป็นคนไทยซึ่งความฝันแรกที่อยากได้มากๆตอนเด็กก็คือจะทำยังไงก็ได้พูดภาษาไทยให้ได้เพราะดูแล้วมันเท่มากเลยแต่ละคนพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยได้นี่มันเป็นเรื่องที่ถ้าลองนึกดูว่าอยู่บนดอยเนี่ยถ้าใครพูดภาษาไทยดีถือว่าแบบโอ้โหมันเจ๋งมากอ่ะคือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเทียบอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมเกิดในครอบครัวขาที่ถ้ามาเมื่อเช้าถ้าเจอผมก็จะแต่งชุดอาขาชุดนี้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นชุดแต่งกายนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าผมถึงแม้ผมเกิดและโตที่บนดอยก็จริงเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าครอบครัวบางคนก็ที่จะลำบากนะครับมีความฝันที่อยากเรียนหนังสืออย่างที่ผมบอกอยากพูดภาษาไทยอยากเติบโตพอไปเรียนหนังสือก็เจอแต่คำที่บอกว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญทำให้ชีวิตประสบสำเร็จผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเชื่อโดยที่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็อยากเรียนนะครับที่หมู่บ้านมีแค่ประถม6ก็คือเป็นประถมศึกษานะครับซึ่งต้องเดินทางแบบประมาณ 3-4 โลไปเรียนนะครับเดินกลับไป 3-4 โลอะไรเงี้ยทุกวันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังทำได้แต่ว่าถ้าไปเรียนต่อม.1 ม.2 เนี่ยก็น่าสนใจดีนะแต่พอปรึกษาพ่อแม่ก็ว่ามันคืออะไรเหรอม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยพ่อแม่ไม่รู้อยู่ที่หมู่บ้านนะครับแต่ก็โชคดีที่เจอเราเกิดมาเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ได้สามารถไปอยู่ในวัดได้ก็ไปบวชเรียนนะครับผมก็เลยไปโตในวัดอีก6ปีก็คือม.1 ถึงม.6ผมก็เรียนทั้งทางธรรมและทางโลกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็โตในวัดซึ่งอาจจะโชคดีมากกว่าพวกเราในที่นี้ก็คือผมอาจจะได้เรียนการใช้ชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ในหนังสือก็มีความฝันว่าคือความฝันเริ่มแรกเนี่ยผมจำได้วันนั้นผมวันแรกที่บินทบาทเป็นเด็กน้อยตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยครับออกไปบินทบาทเนี่ยเราก็เห็นคุณยายแก่อายุเยอะมากแล้วครับก็เตรียมอาหารมาใส่บาตรตอนที่เราจะทานข้าวเช้าหรือว่าฉันเช้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานึกย้อนกลับไปว่าเขาต้องตื่นกี่โมงคุณยายต้องตื่นกี่โมงต้องมาทำอาหารแล้วก็เตรียมมาใส่บาตรเราเนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วว่ามันบริสุทธิ์ใจในการให้แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีมากอันนั้นคือความฝันที่เริ่มต้นว่าถ้าจบมาเนี่ยถ้าเราเติบโตมามีโอกาสเนี่ยอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนอื่นบ้างนะครับก็ความฝันตอนนั้นคืออยากทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศทีนี้เรียนภาษาไทยไม่พอละต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะภาษาไทยพูดได้เนี่ยก็เท่มากแต่รู้สึกว่ามันต้องเท่กว่านี้อีกอ่ะคือรู้สึกว่ามีความฝันที่เพิ่มขึ้นก็คืออยากทำงานเพื่อคนอื่นแล้วก็อยากทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศก็เนี่ยครับก็ทำงานแล้วก็ตอนที่จะจบเนี่ยก็ได้ไปสอบรุ่นผมเป็นรุ่นสุดท้ายเนาะตอนนั้นเป็น entrance พี่ๆผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนทานอยู่นะระบบ entrance แต่ผมสอบตกสอบไม่ติดครับกลับบ้านพ่อแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยลีกลับมาบ้านทำไมบอกว่าปิดเทอมไม่กล้าบอกเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจแต่สอบตกแล้วตัวเองสอบไม่ติดนะครับก็แต่ก็ยังหาข้อมูลแล้วก็ไปขอไปสอบเทียบเรียนที่มหาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็เป็นปีแรกเหมือนกันที่เปลี่ยนจากทะบวงของราชภัฏมาเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนที่นั่นนะครับด้วยความตั้งใจที่อยากเรียนภาษาอังกฤษก็ได้เรียนแต่ว่าไปเรียนในโปรแกรมที่เป็นอินเตอร์ก็ค่อนข้างที่ยากจากหลักสูตรที่ของเราอ่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นหลักสูตรธรรมดาที่เราเรียนจากเด็กวัดมาอะไรเงี้ยครับแล้วไปเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในมหาลัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ด้วยความฝันเนี่ยที่อยากทำงานเพื่อสังคมเนี่ยก็เราก็ยอมที่จะพยายามนะครับก็ทางมหาลัยก็ให้โอกาสจริงๆแล้วมันก็เกือบไปแล้วตั้งแต่เทอมแรกก็เกือบโดนไล่ออกแล้วนะครับเพราะว่าคือมันยากจริงๆว่าทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษต้องทำการบ้านส่งเป็นภาษาอังกฤษรายงานเป็นภาษาอังกฤษแล้วลองคิดดูเรามาจากทักษะเด็กวัดอะภาษาอังกฤษอะมันก็ยากนะถ้าเป็นบาลีตอนนั้นผมก็ยังสู้นะแต่ว่านี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แบบโอ้มันยากแต่ว่าช่วงเวลาที่ปิดเทอมเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยตอนนั้นสอบตกกลับบ้านแต่ว่านี่ไม่กลับบ้านขออยู่ที่มหาลัยเพื่อฝึกภาษานะครับอาจารย์เขาก็เห็นใจก็เลยให้เวลาทุกวันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงมาติวนะครับมาพูดคุยหาเรื่องเราไปคุยกันนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่เทอมที่2ก็เกเฉลี่ยก็ดีขึ้นจนก็ถือว่าเป็นคนที่มีคะแนนสูงที่สุดในโปรแกรมนะครับก็จบมาก็พร้อมเกียรตินิยมก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าเออก็ทำได้นะแต่พ่อแม่ไม่เคยชมนะไม่รู้ว่าเขาชมอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่เคยบอกผมนะพอจบเสร็จปุ๊บก็เนี่ยครับผมก็ไปทำงานกับมูลนิธิเกื้อฝันเด็กหรือว่า Child's Dream นะครับก็เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆนะครับหรือว่าคนที่ลี้ภัยนะครับถ้าไปตากอย่างแม่ลาแคมป์หรืออูเปียมนะครับไปแม่ฮ่องสอนไปคาริเนีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีโรงเรียนเหล่านี้อยู่ก็เป็นการไปช่วยเหลือนะครับให้เด็กเหล่านี้มีการศึกษาหรือว่าหลายๆโรงเรียนตามแนวชายแดนนะครับหรือแม้แต่โรงเรียนในตชด.นะครับก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับทำงานแล้วก็ตั้งแต่เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของโปรเจกต์พาคนที่เขามีทุนในการเข้าไปทำงานนะครับจนกระทั่งเป็นคนที่
พิจารณาโครงการจากหลายๆหน่วยงานนะครับให้กับเขาทำงานในประเทศลาวพม่ากัมพูชาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งทำงานนะครับกับมูลนิธิก็รู้สึกว่าเราเจอชุมชนเยอะแยะก็อยากกลับบ้านอันนั้นคืออีกความฝันหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าเราจะกลับบ้านยังไงเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับความคาดหวังของพ่อแม่หลายๆคนที่เรียนจบแล้วโดยเฉพาะที่บนดอยเนี่ยถ้าใครไปเรียนแล้วกลับบ้านนี่ถือว่าเป็นคนที่เขามองว่าล้มเหลวมากๆนะครับเขาไม่อยากให้กลับมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยคนอื่นเขาดูถูกเราอยู่แล้วเรายิ่งเราไม่ยอมออกจากชุมชนเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยพ่อแม่ก็เชื่อว่าการออกจากบ้านนี่คือการพัฒนาวันนั้นเองผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วสำหรับผมคือการออกจากบ้านเนี่ยเพื่อกลับบ้านอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ต่อสู้กับพ่อแม่ไม่ใช่กลับบ้านเพราะว่าล้มเหลวแต่อยากกลับบ้านเพราะว่าอยากไปพัฒนาอยากไปช่วยเหลือให้ชุมชนเราเนี่ยที่เราเติบโตมาเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ย 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาก็เจอปัญหาในเรื่องของราคาพืชผลนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นผลไม้เมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นผักชานะครับทุกอย่างมีปัญหาหมดทีนี้ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มาสะท้อนกับเราว่าเออเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตราคาผลผลิตเหล่านี้จะต้องทำยังไงในเมื่อเขาก็ไว้ใจเราส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าเราเป็นคนแรกๆในชุมชนที่จบอุดมศึกษาซึ่งเขาก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่จบอุดมศึกษาเนี่ยมันสามารถมีอิทธิฤทธิ์ทำให้แบบชีวิตของเขาเปลี่ยนไปได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกกดดันมากนะแต่ว่าก็ทำให้ปัญหาต่างๆที่สะท้อนมาเนี่ยกลายเป็นโจทย์ทำให้เราหาวิธีแก้ก็เลยทำโมเดลที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ผมก็ทำเริ่มเรียนรู้แบบต้นแบบต่างๆที่เขาทำพวกสตาร์ทอัพเอ่ยเรื่องของคลาวด์ฟันดิ้งเอ่ยเรื่องของโซเชียลบิสเนสจากต่างประเทศเพราะบ้านเราตอนนั้นเนี่ยประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เท่าไหร่ครับเรื่องของพวกสตาร์ทอัพแต่ทุกวันนี้มันใช้เป็นมันเกลื่อนมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นก็พอมาพูดว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่ากิจการเพื่อสังคมพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็คิดว่าฮะมันคือมูลนิธิเหรออะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายหรือแม้แต่ไปเสนอให้ธนาคารก็ธนาคารก็รู้สึกว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ใดๆค้ำประกันเราไม่มีพื้นฐานเราไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ไม่ได้ซึ่งก็เข้าใจนะมันเป็นธุรกิจของเขาแต่ว่าพอเราทำโปรโพโซเนี่ยส่งออกไปหลายๆที่ภายใต้แนวคิดของที่เป็นกิจการเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ชื่ออาคาอามาก็มีครอบครัวหนึ่งจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเริ่มใช้กองทุนมรดกของครอบครัวเนี่ยที่ได้ดอกเบี้ยมาจากไปฝากธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงทุนให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศแล้วก็อาคามาก็เป็นโครงการแรกในครอบครัวเขาได้ที่เขาเริ่มต้นขึ้นนะครับอาคาก็คือชนเผ่านี่แหละครับแล้วก็อามาก็แม่รูปที่อยู่ข้างในคือรูปของคุณแม่ผมเองครับก็อาคามาก็เริ่มต้นจากกาแฟแต่เมื่อกี้ผมบอกว่ามีหลายอย่างแต่ทำไมต้องเป็นกาแฟเพราะว่าพอเรามาถอยออกมาดูแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เราไปเรียนมาเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกอย่างที่เรามีในที่หมู่บ้านเราอ่ะมันก็มีคุณค่ามันก็มีมูลค่าแต่เผอิญว่ากาแฟมันคือผลผลิตที่มีมูลค่าในการซื้อขายที่สูงมากๆสูงมากๆขนาดที่ว่ามีการซื้อขายและบริโภคเป็นรองแค่น้ำมันนะครับมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันแปลกจังทำไมคนที่เขาผลิตน้ำมันเขารวยเอาแต่คนที่ผลิตกาแฟทำไมจนเอาผมก็เลยมาลุยในเรื่องนี้นะครับนี่คือคุณแม่ผมที่หลังจากที่เรากลับไปแล้วพยายามprocess พยายามหาช่องทางในการที่จะพัฒนาแหล่งแปรรูปเนี่ยครับแล้วก็
เด็กน้อยๆคนนั้นก็เป็นหลานนะครับหลานก็ค่อนข้างที่จะสนนิดนึงนะครับแต่ก็เรียนรู้จากแม่อยู่นะครับก็ใช้นวัตกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถามชาวบ้านว่าไอ้กาแฟสุกเนี่ยมันคืออะไรชาวบ้านก็บอกดูสีเนี่ยสีแดงเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วนะครับแต่คือสิ่งเหล่านี้มันถ้าเราทำเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงกิจการมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกให้ลูกค้าแบบแค่ว่าเออมันเป็นสีแดงก็สุกแล้วแต่บางทีมันสีแดงเกิดจากการไปโดนแดดเยอะๆบางทีอาจจะไม่สุกก็ได้แต่ว่ามันเป็นสีแดงคุณแม่เขาก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องของการว่าค่าบริกซึ่งมันคือดูแล้วจะทรมานเนาะคุณแม่แต่คือผมก็บอกแม่ว่ามันง่ายๆแม่มันดูแค่พอเอากาแฟมาปาดแล้วก็ดูซิว่าค่าบริกซ์มันขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ก็รู้เองก็ใช้เวลาเป็นปีในการที่จะคอมวินส์จากบอกแม่ว่าให้ดูนะอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่การว่าค่าเรื่องของ pH หรือว่า TDX ต่างๆในน้ำในการโปรเซสกาแฟซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะเวลาผมกลับบ้านแล้วแบบวัดค่าน้ำเนี่ยชาวบ้านเดินมาแล้วเขาเกาหัวคือทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันคือสำคัญว่าเป็นข้อมูลที่บอกต่อเป็นข้อมูลที่สามารถบันทึกได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราหาได้ในบ้านเราหรือแม้แต่การประเมินรสชาติกาแฟอย่างคุณแม่เนี่ยจากการที่ไม่กินกาแฟนะทุกวันนี้ผมกลับบ้านต้องชงกาแฟให้ผมนะเริ่มจากไม่กินกาแฟเนี่ยคุณแม่รู้ว่ามันต้องชงกาแฟยังไงให้ลูกกินหรือรู้ว่าจะต้องประเมินกาแฟตัวเองยังไงโดยการเทสติ้งหรือว่าชิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้กันได้นะครับเพราะผมถือว่านี่คือก็เป็นนวัตกรรมที่จะต้องมาใช้ผมเป็นคนชอบเดินทางว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือผมเดินทางขอทุนไปฝึกงานนู่นนี่นะครับก็ตอนที่อยากมีโรงคั่วกาแฟเองเนี่ยผมก็เดินทางไปอเมริกาไปพอร์ตแลนด์นะครับไปฝึกงานกับ Stamp Town Coffee Roaster ตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทกาแฟที่เขาก็รู้สึกดีใจที่คนที่อยู่ต้นน้ำอย่างเราไปหาเราก็ดีใจที่เราได้ไปเจอคนที่เขาจริงจังในเรื่องของพวก fair trade direct trade อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่การสต็อกกาแฟคั่วกาแฟประเมินรสชาติจนถึงการบริหารนะครับหรือแม้แต่ที่ซานฟรานซิสโกที่ได้ไปเรื่องของ Blue Bottle ที่หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่มากๆตอนนี้ก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานเรื่องของการพัฒนายกระดับของกาแฟอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่เรื่องอาหารเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเขาต้องอยู่ในไร่กาแฟหรือว่าอยู่ในสวนชาอะไรเงี้ยมันก็ต้องกินต้องอยู่ผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของพวกอาหารมากจนเข้าสู่ไปร่วมในเรื่องของ movement ที่เรียกว่า slow food อันนี้คือคาร์โลเปตตินีผู้ก่อตั้ง slow food international ที่เมืองบราอิตาลีรูปนี้ถ่ายเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วที่ expo ที่มิลานนะครับผมก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้จากหลายๆท่านนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารนะครับเรื่องของความปลอดภัยก็ อย่างพวกRush Patel, Jamie Oliver, Alice Walter นะครับมากันเยอะแยะเลยครับก็เป็นรู้สึกว่ามีโอกาสที่ดีนะที่ได้เรียนรู้สมัยก่อนเราตอนเป็นเด็กอะเราดูเจมี่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเชฟคนนี้เท่จังแต่พอหนึ่งเราได้เจอเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงเนาะอย่างเจมี่เขาทำเรื่องของ Thousand Farm ในแอฟริกาตอนนี้เป็นไม่ใช่แค่ Thousand Farm แล้วเนาะผมก็เคยไปที่ลอนดอนก็ไปร้านเขาที่15นะครับ15 restaurant ก็เป็นอาหารที่เป็น SE นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกลับมาที่เมืองไทยพอไปเดินทางเยอะๆผมก็กลับมาปรับปรุงแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยผมมีร้านกาแฟอยู่2ร้านนะครับคือเอากาแฟจากชาวบ้านเนี่ยมากระจายผ่านทางช่องทางต่างๆหนึ่งก็คือผ่านหน้าร้านนะครับร้านอาคามาก็ร้านกาแฟก็นวัตกรรมอีกแล้วว่าหนึ่งในเครื่องมือคือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในร้านกาแฟเนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยทุกๆวันนี้มันก็มีอะไรบอกเราได้เยอะนะครับอย่างเครื่องนี้ที่เราเห็นนี่ก็อันนี้ก็จากเนเธอร์แลนด์เนา
เครื่องชงยี่ห้อสปิริตก็เขาจะทำเป็นคัสตอมเมดว่าสั่งไปเนี่ยเขาจะต้องทำตามออเดอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องที่ควบคุมอุณหภูมิโน่นนี่ให้เรียบร้อยนะครับเราจะทำยังไงให้มันควบคุมคุณภาพเราได้อันนี้จริงๆแพงเวอร์เกินนะครับแต่ก็จำเป็นต้องเอามาแล้วโรงครัวครับก็ทำโรงครัวก็เราทำเป็นลักษณะเป็นโฮเซลก็บรรจุแล้วก็ขายนะครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะพอสมควรนะครับก็โรงครัวก็วันหนึ่งเราก็คั่วไม่ต่ำกว่า150-200โลนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆในการที่แบ่งปันให้ชาวบ้านคือกาแฟในบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปดูต่างประเทศใช่ไหมครับเขาจะมีพวก tasting wheel ต่างๆสำหรับไวน์เบียร์อาหารแต่บ้านเราเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนี่หาค่อนข้างที่จะยากสำหรับกาแฟผมก็เลยก็เอามาแล้วก็มาปรับปรุงดัดแปลงทุกอย่างก็ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของคนไทยเราเนี่ยครับแล้วก็คนที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะได้เรียนรู้นะครับตอนนี้กำลังทำศูนย์การเรียนรู้นะครับในพื้นที่ที่แม่ริมนะครับประมาณ5ไร่ที่อยากทำเป็นสวนแล้วก็มีพื้นที่จัดเวิร์กช็อปอบรมต่างๆนะครับเรียนรู้ก็อันนี้โมเดลนะครับแต่ว่าจริงๆเราเสร็จประมาณ 70% แล้วนะครับก็หวังว่าในอนาคตก็จะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในส่วนของกาแฟเราเองเนี่ยที่เราทำงานก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างที่จะจากเวอร์ไวเหมือนกันว่า3ปีแรกเนี่ยกาแฟเราได้รับการคัดเลือกไปใช้บนเวทีกาแฟโลกทั้งที่ลอนดอนที่มาสตริชแล้วก็ที่มาสตริชนี่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เวียนนาออสเตรียครับทีมอันนี้ทีมงานผมก็ยังผมนี่อายุเยอะสุดแล้วนะในทีมน้องๆผมนี่18-19นะครับเพิ่งพ้นจากเรื่องของ child labor แรงงานเด็กมาผมก็จับมาทำก็เพราะบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าดรอปเอาก็เยอะใช่ไหมครับบางคนเขาเรียนในระบบอ่ะเขารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเขาอยากเรียนบางอย่างที่มันเป็นชีวิตจริงก็มาทำงานด้วยกันนะครับก็ 90% น้องๆที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยก็คือลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกกาแฟให้กับเรานะครับก็หวังว่าเด็กเหล่านี้นะครับวันหนึ่งเขาก็จะกลับไปอันนี้รุ่นที่3แล้วครับที่มาอยู่กับเราแล้วก็กำลังเติบโตนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนครับอาจารย์ครับเป็นไงครับได้ฟังอาขาผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับเป็นนักต่อสู้นะผมดูนะเป็นนักต่อสู้นะครับแล้วก็เขาน้องลีนำเสนอได้ดีมากไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นครอบครัวอาขาเติบโตขึ้นมายังไงนะครับความใฝ่ฝันนะครับที่บอกภาษาไทยใครพูดได้นี่โคตรเท่เลยเขาก็อยากเท่นั่นคือการต่อสู้เขานะครับจนมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยผมว่าทั้งหลายทั้งมวลมาจากการต่อสู้เพียรพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแน่นอนนะครับเขาทำกาแฟที่มีคุณภาพเขาต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสูงไม่เพียงแค่นั้นนะครับได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยให้แม่เดี๋ยวใช้ด้วยเห็นไหมแม่ส่องไอ้แฮนด์เรฟเฟคโตมิเตอร์ไม่ธรรมดานะผมบอกไม่ธรรมดานะเป็นภาพที่มานำเสนอได้ดีมากนะอันนี้ก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่อย่างพวกเราถ้าอยากเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหมือนน้องลีก็ต้องทำแบบนี้นะครับก่อนที่จะพักเบรกกาแฟนะครับยังมีอีกท่านหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ผมที่สุดเนี่ยนะครับพี่ธานีนะครับโคโค่เฟสพี่ธานีมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดูด้วยเนี่ยนั่งอยู่หน้าเอิญไอ้ซุ้มดอกไม้เนี่ยบางเดี๋ยวพี่ธานีช่วยโชว์ด้วยนะช่วยโชว์ให้ดูด้วยว่าตัวสินค้าของพี่ธานีคืออะไรนะครับแล้วก็ลองไม่ใช่ลองอ่ะจำเป็นต้องปูพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ฟังว่าทำอย่างไรถึงจะมาเป็นในโคโค่เฟสนี้ได้ครับเชิญพี่ธานีครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เคารพครับ
ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อุตส่าห์ให้ผมพูดเป็นคนสุดท้ายผมถ้าผมพูดคนแรกผมคงอายมากฟังน้องๆวัย20บวกนะโอ้โหผมรู้สึกว่าอีกอนาคตไม่เกิน10ปีประเทศชายโคตรรวยเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสร้างคนได้ขนาดน้องๆ3คนที่ผ่านมาเนี่ยแค่ 50% ผมว่าประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกผมวัย20บวกเงินบวก20 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังมองว่าเท่าที่ฟังน้องๆเข้ามารู้สึกภูมิใจกับน้องๆเขามากๆนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเล่ามาเนี่ยกราฟชีวิตทุกคนเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็เริ่มบวกขึ้นอย่างมีพลังและมีความสามารถทุกคนแต่วันนี้ถ้าไม่มีผมคงไม่มีกราฟดิ่งเหวบ้างผมเลยมาส่วนต่อเติมในกราฟดิ่งเหวบ้างนะครับก็เลยถือว่าเป็นส่วนในโชคดีชีวิตผมเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเลย40 50ปีเลยครับผมจบมาเมื่อประมาณปี38 39 40ช่วงนั้นธุรกิจย่ำแย่ที่สุดเรียกว่าระเนระนาดของประเทศไทยแต่บ้านผมมีตังค์นี่คุยซะด้วยตอนนั้นบ้านผมไม่ได้ดำต้มยำกุ้งกับเขาเผอิญที่บ้านกินผักอยู่ข้างบ้านเลยไม่เป็นไรก็นโยบายรัฐบาลช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นส่งออกอย่างเดียวเลยทำอะไรก็ได้ให้เอาเงินเข้าประเทศผมจบใหม่ๆวัย22โหไฟแรงสุดโคตรคุณแม่บอกว่าพยายามสร้างงานให้เกิดในชุมชนไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าไขเขาได้ไหมจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ได้เจตนาอะไรหรอกตรงข้ามกับคำพูดคือไม่อยากให้ผมไปไหนคือตอนเรียนเนี่ยให้สัตยาบันไว้ว่าเรียนให้จบก่อนนะจะไปทำอะไรก็ไปสุดท้ายพอเรียนจบไม่ได้ต้องหาอุบายต่อต้องดึงมันอยู่ต่อเพราะฉะนั้นพอดึงมันอยู่ต่อปุ๊บแม่เกิดไอเดียสุดท้ายผมไปไหนไม่ได้เขาก็บอกว่าพยายามสร้างงานให้เกิดในครอบครัวภายในชุมชนขึ้นมาณเวลานั้นค่านิยมจำได้ไหมครับถ้าเราไปปี3940ย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคนที่จบมหาลัยดีๆจบดังๆเฮ้ยทำงานที่ไหนวะโอ้โหบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทใหญ่โตมโหฬารอยู่กรมนู้นอยู่กองนี้ผมหดหัวเลยคุยกับใครไม่ได้เลยทำไงดีว่าสมัยนั้นค่านิยมเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อ20กว่าปีก่อนคือทุกคนได้ทำงานในบริษัทดีๆดังๆเงินเดือนเท่าไหร่มาคุยเกทับกันผมคุยอะไรใครไม่ได้เลยณเวลานั้นคุณแม่ให้สร้างงานผมทำไงดีอ่ะผมอยู่กับมะพร้าวคุณพ่อคุณแม่มีที่ทำสวนมะพร้าวทำมะพร้าวน้ำตาลปี๊บส่งผมให้จบให้เล่าเรียนมาผมตอนเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ลายกระบอกคงอาจจะเคยรู้จักนะเวลาทำกระบอกน้ำตาลเนี่ยเราต้องเอาคุณพ่อคุณแม่ต้องเอากระบอกขึ้นไปรอบนยอดต้นนะครับก็เราก็ช่วยท่านมาตลอดก็รู้เราก็เป็นคนชอบกินมะพร้าวอาชีพทำน้ำตาลปี๊บใกล้ตัวเรามากที่สุดผมมองนะเวลานั้นเฮ้ hey, ทำไมเราทำน้ำตาลปี๊บดีไหมวะเราก็นั่งคิดตอนนั้นตัวเลือกเยอะสมุทรสาครโทษทีผมอยู่สมุทรสาครอุตสาหกรรมที่ทำส่งออกได้ดีที่สุดณเวลานั้นคืออาหารทะเลทำไมคนก็บอกเฮ้ย hey, ทำไมไม่ไปทำอาหารทะเลอ่ะกูจะเอาอะไรไปขายเขาวะกุ้งสักตัวกูก็ไม่รู้ปลาสักตัวกูก็จับไม่เป็นเอาจบๆไปอาหารทะเล1ผมไม่ทํา2ครอบครัวผมอ่ะไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการทําบาปอันนี้ผมว่าเป็นพื้นฐานส่วนบุคคลคือคุณแม่จะไม่กินปูทะเลที่ต้มในหม้ออะไรเงี้ยคือท่านจะไม่ทําเลยเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเรื่องอาหารทะเลจบเลิกคิดมามองเรื่องน้ําตาลปี๊บโอ้โหน้ําตาลปี๊บเราก็รู้ว่า1กว่าจะได้น้ําตาลปี๊บมาโคตรเหนื่อยแสนเหนื่อยจะต้องมีคนงานและประสบปัญหาเรื่องแรงงานประสบปัญหาเรื่องต่างๆนะข้อหนึ่งละปัญหาที่เกิดขึ้นอันที่สองแล้วไปขายใครอ่ะน้ำตาลปี๊บคนกินก็น้อยลงถูกไหมครับใครจะเอาน้ำตาลปี๊บไปใส่แฮมเบอร์เกอร์ไม่มีอ่ะใครเอาน้ำตาลปี๊บไปใส่กาแฟก็ไม่มีอ่ะ
น้ำตาลปี๊บส่วนใหญ่อยู่ในขนมไทยและแกงไทยถูกไหมครับเวลาผมทำธุรกิจอันดับแรกเลยผมมองว่าผมจะไปขายใครณเวลานั้นผมจบเรื่องน้ำตาลปี๊บเลยผมมองว่าตลาดมันค่อนข้างแคบเอาละแล้วมะพร้าวอะไรอีกมะพร้าวที่ทำกะทิโอ้โหทำกันมากมายมหาศาลผมเลยนึกถึงมะพร้าวอ่อนซึ่งสมุทรสาครเนี่ยมีมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ดีซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าพืชเทวดาเลี้ยงไม่ต้องทำอะไรเลยกระดิกเท้าดูทีวีก็ได้ตังค์เป็นอาชีพที่ง่ายผมบอกเฮ้ยน่าจะได้ประโยชน์เราก็ตอนนั้นมะพร้าวน้ำหอมราคาไม่แพงออกจากสวนลูกหนึ่ง2บาทผมขาย10บาทนี่โดนด่านะครับโคตรแพงมันต้อง5บาทอ่ะมันต้อง7บาทอะไรประมาณเนี้ยผมก็โอ้โหณเวลานั้นเมื่อย้อนไปปี40คนไม่รู้จักคุณค่าของมะพร้าวเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรดักต์แรกที่ผมเริ่มดีวีล็อปถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมน่าจะพอรู้จักนี่ครับผมท้าความก่อนเดิมเนี่ยแต่ปู่แต่ย่าเรากินอะไรมาก็เห็นมะพร้าวไหว้พระถูกไหมครับทุกวันนี้ยังคนไม่ได้ซื้อไปกินนะครับซื้อไปไหว้ศาลเจ้าซื้อไหว้ศาลพระภูมิวันพระขายดีที่สุดจริงไหมครับนะฮะทุกวันนี้เราจะเห็นบอดี้แบบเนี้ยเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยผมเกิดมาก็กินมะพร้าวอ่อนก็ต้องกินบอดี้แบบเนี้ยสองหรือไม่อีกอย่างนึงมะพร้าวเผาถูกไหมครับเราก็จะรู้จักกันบอดี้แบบเนี้ยถามว่าไอ้สองรายการเนี่ยมันกินยังไงอันดับแรกเลยต้องเอาอีโต้ขัดหลังถูกไหมครับจะกินมะพร้าวทีนี้ต้องเล็งนะครับว่านิ้วจะหายไม่หายถูกไหมครับต้องเล็งเลยนะว่านิ้วจะหายไม่หายเลยอ่ะสุดท้ายไม่กินดีกว่าเว้ยปล่อยมันอยู่บนศาลเจ้านั่นแหละดีแล้วนะครับสองเป็นมะพร้าวเผานะครับตั้งแต่ผมเกิดมาก็กินมะพร้าวกันอยู่สองแบบเนี้ยและอย่างนึงคือกินกันในขวดสมัยที่ผมทำน้ำมะพร้าวบรรจุขวดผมขายวันนี้ผมเอามาให้ดูด้วยอันนี้ผมตัวเนี้ยผมขายมานานมากแล้วน้ำมะพร้าวใสๆสมัยนี้เพิ่งจะมารู้จักกันเป็นโคโคนัทวอเตอร์ที่ไม่มีเนื้อมะพร้าวเมื่อสมัยผมขายเมื่อ20ปีที่แล้วน้ำมะพร้าวบ้าเลยของแกว่าใสปิ้งเลยทำไมไม่เห็นขุ่นอ่ะน้ำมะพร้าวมันต้องมีขุ่นๆแล้วก็มีเนื้อด้วยพี่ว่าจริงไหมสมัยเมื่อ20ปีเขาต้องกินกันแบบนี้อ่ะแล้วต้องกินต้องกวนในโหลด้วยถูกป่ะกวนในโหลแล้วก็แบบต้องตักใส่แก้วแล้วต้องดูดตามงานวัดอะไรประมาณเนี้ยกินใส่ซองก็ต้องขุ่นๆด้วยผมบอกเฮ้ยน้ำมะพร้าวจริงๆอ่ะมันใสนะเว้ยคนรับไม่ได้เชื่อไหมต้นทุนตอนแรกผมขายขวดขนาดเนี้ยราคาปีก10บาทราคาขายส่ง8บาทนี่คนยังไม่กินเลยพี่เชื่อไหมแล้วเมื่อประมาณปี40-41ที่คุณแม่มอบนโยบายให้ผมว่าให้ทำธุรกิจในครอบครัวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมต้องรู้จักโอ้โหมะพร้าวแม่งโคตรเพอร์เฟคเลยอะมะพร้าวตัวนี้พร้อมอะไรมั่งเป็น ready to eat มาตั้งแต่ปี2540อะข้างบนมีแคปไว้สำหรับให้ผู้พวกบุตรได้ดังเช่นโค้กแคนหมุนยังไงครับหมุนแทบตายก็หมุนไม่ออกนี่คือไอเดียของเด็กเมื่ออายุ20ต้นๆอย่าให้คนกินมะพร้าวได้ดังโค้กแคนดังโค้กกระป๋องเป็น ready to eat เมื่อปี2540มีอะไรด้วยนะครับข้างๆเห็นไหมมีช้อนมีหลอดด้วยนะโคตรสูตรเพอร์เฟคเลยอ่ะไอสายโค้งๆเรียกว่าผมให้ทายเลยใครตอบถูกผมให้มะพร้าวที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งลูกตอบมาเลยโอ้โหตอบหลายคนผมไม่ให้นะตอบถูกหลายคนเป็นสายหิ้วครับโนถุงพลาสติกโหสมัยนั้นคิดขนาดนี้ถามว่าทำไมผมต้องคิดขนาดนี้คือบังเอิญสันดานเราเรียนมาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์มันสอนให้เราคิดต้องแบบเฮ้ยมันต้อง develop ผลิตภัณฑ์ให้แบบสุดยอดเพอร์เฟคเลิศเลยไฮดูตอนนั้นดูไฮเอนด์มากเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะคือแบบผมไม่ได้ยอตัวเองสมัยนั้นได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติอันนี้สินค้าเกษตรรางวัลที่1ของสภาวิจัยแห่งชาตินะครับปี41โหแม่งกูบาถูกทางแล้ววะ ได้ราง
างวัลมา 200,000 ครับอันที่2ได้รางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมมูลนิธิธนาคารกรุงเทพสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้มาอีก 150,000 เป็นเท่าไหร่ละ 350,000 ได้จากกระทรวงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมไม่ได้ตังค์ได้แต่โล่ ได้จาก USA ได้จาก World Star Packaging Award ปี 2000อันนี้ได้ไม่ได้ตังค์ได้แต่โล่สุดท้าย 350,000 ผมใช้หมดก่อนที่ได้รับรางวัลอีกพอได้รับรางวัลต้องมานั่งจ่ายเช็คอะอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมอยากจะเล่าให้ฟังณเวลานั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยเด็กวัย20ต้นๆสมัยนั้นโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่ก้าวไกลเท่าไหร่ผมเรียนไปด้วยนั่งแฟกไปยังสถานทูตในต่างประเทศลิสต์รายชื่อจากกรมส่งเสริมการส่งออกเอาลูกค้าในต่างประเทศลิสต์ส่งแฟกแม่งทุกคืนเลยส่งจดหมายวันละเป็น100ฉบับปึ้ง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 หวังว่าจะได้ลูกค้าบ้างสมัยนั้นโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยก้าวไกลเท่าไหร่ได้มาจริงๆครับผมได้ลูกค้าจากออสเตรเลียมาเลยสั่งมาหน้าตาแบบนี้เลยครึ่งคอนเทนเนอร์ก็รัฐบาลบอกให้ส่งออกอ่ะผมก็เอาเงินเข้าประเทศผมขายวัตถุดิบในประเทศด้วยลูกค้าสั่งมาครึ่งคอนเทนเนอร์อีกครึ่งคอนเทนเนอร์คือมะพร้าวแบบนี้ที่เขาเคยขายอยู่แบบนี้ครับสั่งไปอย่างครึ่งเชื่อไหมผมผลิตไปใช้เวลาเท่าไหร่1คอนเทนเนอร์ผมผลิตไปเดือนหนึ่ง ซึ่งบทเรียนตรงนี้มันสอนให้เรารู้ว่าเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเราไม่ได้ดูตัวเองเราดูเอาความมันเราดูเอาเป้าหมายว่ากูต้องขายของให้ได้เวลาทำมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างกระบวนการผลิตทุกอย่างใช้มือถูกไหมฮะปอกมะพร้าวใช้มือผมเกณฑ์คนงานรายเหมามาเลย30คนคุณแม่มีตังค์นี่เนาะสร้างโรงงานพอสมควรให้กับเก็บคนได้30คนมาปอกมะพร้าวปอกชุดแรกให้ผม 5,000 ลูกใช้ไม่ได้เลยสักลูกถามว่าเพราะอะไรมะพร้าวที่มาส่งผมเนี่ยต้นทางมันช้ำมามันมีตำหนิมันไม่ใช่หน้าตาเหมือนตอนที่เราทำ5ลูก10ลูกอะแต่เวลาทำโปรเซสเยอะๆอะคุณควบคุมมันได้ไหมตรงนี้สำคัญมากที่สุดเลยผมเชื่อว่าคนที่จะเป้าหมายในจะเป็นผู้ประกอบการตรงนี้สำคัญมากเรื่องของเสียที่จะเกิดขึ้นในรายการผลิตเวลาคิดเนี่ยพอผมโดนเยอะๆผมเจ็บเยอะๆเนี่ยเวลาคิดเนี่ยผมคิดถึงของเสียก่อนของดีนะผมเอาของเสียไปไหนต้องเอาของเสียไปแปรรูปก่อนให้มันจบกระบวนการถึงจะทำของดีได้สุดท้ายตัวเนี้ยผมเล่าเลยว่าผมล้มลุกคุกคานกับมันเป็น10ปีด้วยความทนของผมและความอึดของผมโคตรอึดเลยอ่ะทำธุรกิจอย่างเดียวทนไม่ได้ต้องอึดด้วยผมล้มลุกคุกคานเชื่อไหมผมถึงขั้นจะต้องเพื่อนเงินเดือนตอนนั้นประมาณเปรียบเรียกประมาณสักแสนกว่าบาทเมื่อถอยหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วผมต้องไปเข็นรถเข็นขายหน้าโรงงานผมต้องไปขายวุ้นมะพร้าวขายของเสียที่หน้าโรงงานแบบวันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทคิดถึงหน้าวันนั้นมันยังอยู่ในใจแล้วสุดท้ายผมทนจนผมไม่รู้ว่าผมจะแก้ด้วยอะไรพี่เชื่อไหมว่าคนเราหลังมันชนฝามันจะทำอะไรได้สุดท้ายผมหาทางออกไม่เจอแต่สิ่งเดียวที่ผมอยู่ได้พี่ผมอยากจะฝากพี่ๆทุกคนเลยที่ว่าเวลาประสบปัญหาสิ่งที่เราอยู่ได้คือเป้าหมายณเวลานั้นที่ผมเข็นของขายอยู่ที่ริมถนนแต่เป้าหมายผมมันบอกว่าเราจะต้องทำธุรกิจมะพร้าวให้มันเติบโตได้ให้มันสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ให้มันอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรืออยู่ในไหนก็ได้ตรงเนี้ยเป้าหมายตรงเนี้ยมันทำให้ผมก้าวผ่านไอ้สิ่งที่ผมกำลังทุกข์อยู่
ถ้าพี่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะอย่างน้องๆทุกคนเท่าที่ฟังมาพี่เห็นไหมน้องเบสคนแรกเนี่ยเป้าหมายของเขาอยากมีความสุขกับครอบครัวทุกคนจะมีเป้าหมายน้องคนที่สองอยากสร้างงานสร้างธุรกิจในชุมชนเพื่อทำพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นน้องคนที่สามอยากได้ความสะใจหรือความอะไรผมจดไว้เมื่อสักครู่นี้นิดนึงคือแบบความเท่ของตัวเองถูกไหมฮะอยากได้พูดภาษาไทยอยากได้พูดภาษาอังกฤษอยากได้ทำธุรกิจเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยผมได้จากน้อง3คนนี้ซึ่งตรงกับตัวผมเองคือเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในสิ่งที่พี่ทำพอพี่มีเป้าหมายเสร็จปุ๊บพี่จะเกิดวิธีทำสมมติพี่ตั้งเป้าว่าพี่จะเดินไปเชียงใหม่พี่จะหาวิธีเดินไม่เดินก็คานพี่ก็นั่งเครื่องบินหรือพี่นั่งรถไฟพี่จะหาวิธีของพี่เองเพราะฉะนั้นมนุษย์เราฉลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงถึงไหนแล้ว ก็พอเราทำธุรกิจตัวเนี้ยเราล้มลุกคุกคานพอสมควรจากมะพร้าวตัวนี้ที่พี่เห็นเราก็เลยเริ่มหันกลับมามองดูว่าเราน่าจะทำธุรกิจในประเทศดีกว่าการทำส่งออกปัญหาของมันก็คือว่า 1. วอลุ่มที่มาเนี่ยมาจนเราทำไม่ไหวเพราะเราเป็น SME เล็กๆหรือธุรกิจเล็กๆคนงานไม่กี่คนเวลามันสั่งทีนึง8คอนเทนเนอร์10คอนเทนเนอร์ทำไม่ไหวครับยิ่งทำเยอะยิ่งเจ๊ง 2. บทที่มันไม่ซื้อลูกน้องตกงานชาวสวนแย่ทำยังไงครับเสร็จเลยสุดท้ายเดี๋ยวก่อนเบรกนิดนึงผมจะให้ดู VTR สรุปภาพรวมของธุรกิจผมนะครับมะพร้าวเป็นผลไม้อันดับต้นๆที่นิยมรับประทานกันตลอดทั้งปีแต่กว่าจะผ่านกระบวนการปอกเปลือกนำน้ำและเนื้อมารับประทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอกบางอย่างนี้ก็คงต้องขอพึ่งคุณผู้ชายให้ช่วยปอกให้ละค่ะเลยทำให้คุณธานีทรัพย์สมบูรณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีไอเดียกระฉูดนำมะพร้าวน้ำหอมที่รวบรวมจากเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมพร้อมรับประทานในรูปแบบต่างๆออกสู่ตลาดที่สำคัญต้องง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภคด้วยค่ะเริ่มจากมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานเลยที่มีแคปขาวๆข้างบนที่ต้องใช้มือหมุนตัวนั้นเป็นตัวแรกที่อยากขายมะพร้าวสดๆให้ผู้บริโภคแต่ต้องไม่ต้องใช้มีดช็อปเราก็เลยชุดอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวอ่อนมาเลยก็เริ่มดีไซน์เริ่มทำการตลาดตัวจุดนั้นมาจนมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานโคโคเฟสทุกวันนี้ที่มันไม่ต้องหมุนเราช้อนแงะแล้วก็ทานได้เลยในเรื่องของแนวคิดต้องสำคัญตรงนี้เรามีแนวคิดยังไงคะในการที่จะดำเนินธุรกิจของเรามาเรื่อยๆพร้อมกับการที่ขุดไอเดียขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันเกิดจากปัญหาเราอยากเวลาเราอยากได้ขนส่งที่มันลดต้นทุนเราอยากได้มะพร้าวที่ต้นทุนที่ต่ำลงเราอยากได้กินมะพร้าวง่ายๆให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกิดจากปัญหาทั้งหมดเราปัญหามาสร้างโจทย์แล้วเราก็แก้ปัญหาเราก็จะได้ของใหม่เพราะเหมือนคนนี้ก็บอกความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากอะไรเกิดจากความรู้เกิดจากประสบการณ์ก็ความคิดสร้างสรรค์มันก็เลยทำให้เราเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้ณตอนนี้ของเรานี่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำมีอะไรบ้างครับหลักๆ5อย่างก็คือมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานวุ้นในลูกมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวด 100% ไอศกรีมในลูกมะพร้าวสังขยาในมะพร้าวอ่อนแต่ละตัวมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างตัวมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานจุดเด่นหลักๆเลยคือสะดวกทานสะดวกบริโภคจากผลิตภัณฑ์สดสองตัววุ้นมะพร้าวเนี่ยเราตอบสนองลูกค้าด้วยการบรรจุลงในลูกมะพร้าวซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติเราไม่ได้ใช้โฟมเราไม่ได้ใช้พลาสติกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกไหมแล้วคนกินก็ยังอินด้วยเฮ้ยมะพร้าวจริงๆนะอย่างน้ำมะพร้าวที่บรรจุขวด 100% ของเราก็ใช้มะพร้าวน้ำหอม 100% เลยแล้วขายราคาถูกที่สุดในตลาดเรามั่นใจผลิตภัณฑ์ต่างๆมีวางจำหน่ายทั้งในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดเรียกได้ว่าตลาดตอบรับดีเลยค่ะก็จุดเด่นนี่แหละค่ะที่รับประทานได้ง่ายขึ้นและมีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์ยังค่ะยังไม่หมดเท่านี้คุณธานีเขาไม่ยอมหยุดแค่นี้ยังเตรียมพร้อมจะต่อยอดคิดทำผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายตัวค่ะ
ณวันนี้เราอยากได้มะพร้าวที่เวลาโคโค่เฟรชที่เก็บได้แบบไม่ต้องแช่เย็นณเวลานี้เราต้องการมะพร้าวที่แบบในเชิงโฟรเซ่นแบบพร้อมทานณเวลานี้เราอยากได้อาจจะเป็นน้ำแข็งใสหรืออะไรที่อยู่บนลูกมะพร้าวเพื่อขายในยามหน้าร้อนการนำมะพร้าวน้ำหอมมาแปรรูปช่วยเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 30-40% ทำให้แต่ละเดือนธุรกิจนี้มีเม็ดเงินเข้ากระเป๋าไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะและนี่แหละค่ะหาได้ใช้เป็นก็จะเห็นเงินในกระเป๋ายังไงล่ะคะก็ขอ5คำถามเพื่อนำสิ่งนี้เพื่อเข้าท้องท่านนะครับท่านอยากถามอะไรเชิญนะครับเดี๋ยวผมแจก5ลูกข้างหน้าที่เห็นเลยครับจะเป็นสังขยาเป็นวุ้นมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานเลยนะครับยั่วยั่วน้ำลายเลยนะเนี่ยอุตส่าห์ติดมือมาเลยนะครับมีใครถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีใครถามอะไรเดี๋ยวผมแจกผู้ร่วมรายการนะเชิญครับเชิญครับถ้าอยากถามตัวแมททีเรียลที่เอาเข้ามาทำในโรงงานนะคะมีการควบคุมหรือว่ามีเครือข่ายยังไงถึงสามารถเอามะพร้าวเข้ามาในโรงงานมาแปรรูปได้เยอะๆอะค่ะใช่ๆอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยมันเป็นต้นทางต้นน้ำคือมะพร้าวที่เราตัดมาเนี่ยต้องได้อายุในการตัดก็คือ20วันหรือไม่เกิน25วันอันดับแรกที่ตัดจากสวนคือคำว่าอายุ20วันถึง25วันนี่ก็คือตั้งแต่ที่เราตัดเครือที่แล้วนะครับแต่ถ้าตั้งแต่ดอกเนี่ยคือ7เดือนแต่ถ้าเราตัดตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงคราวณปัจจุบันเนี่ยคือใช้เวลา20หรือ25วันไม่เกิดคือเนื้อมันจะสม่ำเสมอกันค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันมากผู้บริโภคจะยอมรับได้ครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คนงานของเราจะมาทำหน้าที่คัดอีกรอบนึงเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียลงไปอีกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราซื้อจากเกษตรกรซื้อจากคู่ค้าเราเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราต้องแก้เพจเขาด้วยคือถ้าคุณตัดของไม่ดีมาคุณจะโดนตัดราคาอันนี้มันจะทำให้คนเนี่ยทำมาแต่ของดีเพราะไม่มีใครอยากขาดทุนหรอกอันนี้ประเด็นสำคัญทุกวันนี้ถ้าตัดของดีเข้ามาผมซื้อเลยลูก20บาทแต่ถ้าเกิดมีเนื้อหนาเนื้อแข็งเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บลูกน้องผมตรวจเจอปุ๊บเหลือลูก5บาทพี่คิดดูใครจะยอมมาถูกไหมฮะตามนี้ครับพี่เลือกเอาเลยครับอยากได้ทานอะไรครับสังขยานี่ตัวใหม่เลยนะครับจะออกเมษายนนี้นะครับยังไม่มีวางตลาดเลยนะครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตถามครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะว่ามะพร้าวเนี่ยมันแปรรูปได้หลากหลายมากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารไม่ทราบมองถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยหรือเปล่าครับคำถามนี้ผมโดนถามเป็นที่ร้อยพี่เชื่อไหมเขาถามผมว่าทำไมคุณมีช่องทางการจัดจำหน่ายมีแนวคิดในการออกแบบมีนู่นมีนี่ทำไมไม่คิดไปทำอื่นผมตอบสั้นๆเลยมะพร้าวผมยังเอาดีไม่ได้เลยอะแล้วผมจะไปทำอะไรถามว่าบางคนมองดูว่ามะพร้าวเนี่ยมันโปรเซสมันสามารถแปรรูปไปนู่นนี่นั่นได้พี่เชื่อไหมว่าแม้กระทั่งมะพร้าวตัวเดียวเนี่ยการเราชี้เฉพาะอะไรที่ตัวเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนมากเหมือนอย่างน้องที่เขาทำพริกอย่างน้องที่ทำกาแฟคือมันจะทำให้เรารู้ได้ลึกกว่าคนอื่นพอเรารู้ได้ลึกกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยจุดที่เรารู้ลึกเราจะเหนือคนอื่นแค่นี้เองเราจะมีจุดเด่นในตลาดคือหนึ่งทำไมมะพร้าวเราไม่ต้องเอาอีโต้ขัดหลังแล้วเออทำไมเรายังมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาขายในตลาดใครเชื่อไหมว่าสังขยาทุกวันหน้าตามันเป็นแบบนี้มาก่อนมันโหมันถูกลืมไปสมัยไหนตอนสมัยไหนล่ะทำไมมันหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้ได้คือเรายิ่งทำลึกคือผมฝากไว้นิดนึงเราอย่ากลัวปัญหาถ้าพี่น้องในนี้อยากเป็นผู้ประกอบการไม่ต้องกลัวล้มครับท่านล้มแน่ๆเฮ้ยนี่เรื่องจริงพี่ล้มแน่ๆแต่พี่ล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวเท่านั้นเองเพราะนี้สำคัญมากพี่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของโลกใบนี้ก่อนเลยนะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับอันนี้คือคอนเซปต์หลักเลยเนี่ยถามน้องเรียนศาสนาพุทธมารู้เลยคอนเซปต์ของโลกใบนี้นะเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นวันที่พี่รวยพี่มองเลยนะจนกูทำไงวะแค่นี้เองวันที่จนเดี๋ยวกูต้องรวยเพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้มันจะนำพาเราหลุดความจนได้ถ้าพี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น
พี่เตรียมตัวเลยว่าทำธุรกิจล้มแน่ๆเอ้ยผมทำไม่ล้มหรอกเฮ้ยแม่งฝืนทางธรรมชาติชีโมเชื่อไม่จริงโอเคพี่เลือกเลยครับรับอะไรดีครับดีค่ะขอสอบถามคำถามต่อไปนะคะคือจากที่พี่ได้ออเดอร์จากออสเตรเลียครึ่งคอนเทนเนอร์แล้วทำเสียไป 5,000 ลูกอะค่ะไม่ทราบหลังจากนั้นมีการดีออกแบบกระบวนการผลิตดูพวกเทคโนโลยีเห็นพอในทีวีมีไลน์ผลิตที่แบบโอ้เป็นไลน์ดูทันสมัยอะค่ะอันนี้มายังไงคะคือตอนนี้มันคุยได้แล้วไงแต่วันที่ล้มพี่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกพูดไปมีแต่คนด่าพี่จริงอะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างงานให้เขาเห็นแต่ทุกวันนี้ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าเรามีไลน์ให้พี่เห็นแต่วันที่ล้มอ่ะพี่เชื่อเหอะปัญหาเนี่ยพี่พยายามลงไปคุกกับมันแล้วก็สู้กับมันเลยเดี๋ยวมันจะทำให้เราเก่งใครยิ่งเจอปัญหาเยอะคือคนเก่งดูน้องคนนี้สิครับพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงพูดเก่งภาษาอังกฤษเก่งกว่าผมอีกอะเป็นไงคือปัญหานี่อย่ากลัวเลยพี่พุ่งชนเลยจิ๊บจิ๊บคิดว่ามันจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับตื่นก็หายแค่นี้เองจริงๆนะพี่คือมันเป็นเรื่องของบางครั้งคนทำธุรกิจแบบซีเรียสมากเลยโหผมต้องคิดนู่นคิดนี่พี่คิดเยอะแต่พี่ไม่ทำแล้วพี่รู้ป่ะพี่เสียอะไรลงไปทุกคนมีต้นทุนเท่ากันหมดเลยใครตอบได้ข้อนี้ผมให้โคโค่เฟส1ลูกอ่ะต้นทุนเท่ากันหมดเลยถูกต้องอ่ะไม่ให้แล้วตอบเท่าตอบเหมือนกันหมดเลยอ่ะตอบถูกเหมือนกันถูกต้องทุกคนมีข้อจำกัดไม่เกิน100ปีพี่คิดอะไรเยอะพี่ทำเลยพี่ทำเลยแล้วพี่แก้ปัญหาเลยแล้วพี่ก็จะได้มันมาแค่นั้นเองผมก็คือตอบคำถามพี่ก็คือว่าผมเจอปัญหาผมวิ่งใส่เลยใช่ไม่ใช่ก็ถามว่ามันไม่ใช่เสียแค่คอนเทนเนอร์แรกนะพี่คอนเทนเนอร์2ก็เสียส่งบรรจุแพ็คครบปั๊บไปตกอยู่ท่าเรือเรือไม่ยอมรักตกเวลาบ้าง10ล้อวิ่งไปไม่ตรงเวลาโอ้โหพี่สารพัดคุณแม่มีตังค์เท่าไหร่จมกับผมหมดเลยอ่ะทุกวันนี้เรียกลูกล้างลูกผานครับผมเล็กๆกี่ลูกครับเล็ก3หน่วยครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะครับครับผมเนื่องจากมาในวันนี้ผมคิดว่าหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการก็คงจะอยากมาหาเรื่องของนวัตกรรมครับคราวนี้ของพี่เนี่ยจะเริ่มต้นตอนที่มีปัญหาวิกฤตตอนนู้นเนี่ยเราเริ่มต้นที่จะคิดนวัตกรรมเนี่ยพี่มีกระบวนการหรือว่าหาแหล่งนวัตกรรมหรือว่าก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างไรก่อนในจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวที่เป็นมะพร้าวที่มีแคปที่เปิดข้างบนใช่ๆครับคือแนวคิดในการที่จะทำเนี่ยพี่ต้องมีนวัตกรรมหรือว่าองค์ความรู้ณตอนนั้นเวลาคิดแล้วเนี่ยพี่ไปหาหน่วยงานไหนหรือทำยังไงหรือถามท่านอาจารย์ด้วยนะครับหรือว่าที่เราอยากจะทำเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวที่จะไปต่อใช่นะครับทำให้เหนือคนอื่นหรืออะไรต่างๆแบบนี้ครับอันดับแรกอย่างที่บอกคุณพี่ก็คือว่าเราอยากจะเปิดมะพร้าวให้ง่ายๆก่อนไม่ต้องใช้อีโต้ขัดหลังปึ๊บด้วยเราเรียนมาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์เราก็สามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุได้ต่อจากนั้นเนี่ยกรมส่งออกผมไปเยือนหมดกรมส่วนอุตสาหกรรมสถาบันค้นคว้าผลิตภัณฑ์มอเกษตรผมเยือนหมดเลยทุกที่ที่มีความรู้สถาบันอาหารผมเยือนหมดเลยครับพี่เรื่องพวกนี้ผมนำความรู้มาประมวลผลหมดแล้วก็มาลองผิดลองถูกหมดเบื้องต้นขออีกคำถามนะครับพี่ได้ไปของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือว่าอย่างเช่น NECTEC หรือว่าสวทช.อะไรที่มาสนับสนุนไหมครับอดีตช่วงนั้นเนี่ยมองอย่างเดียวเลยนะขอแบงค์ คิดอย่างเดียวเลยขอตังค์แบงค์คือณเวลานั้นคิดขอตังแบงค์เนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยขอแบงค์ไม่น่าจะเป็นคำตอบน่าจะเป็นหน่วยงานอื่นที่จะมาสนับสนุนใช่ครับณเวลานั้นที่ผมคิดเนี่ยคือผมขอตังแบงค์ก็ไม่ได้แบงค์ก็ไม่ได้ให้ผมเพราะว่าเป้าหมายผมยังไม่ชัดเจนลูกค้ายังไม่มีอะไรก็ยังไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ในสิ่งณเวลานั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นสถาบันอย่างที่ผมบอกคือสถาบันค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารทางมอเกษตรหรือกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างที่เกี่ยวกับทางด้านสิ่งพิมพ์ด้านการบรรจุภัณฑ์อะไรพวกนี้เราเข้าไปศึกษาหมดแต่ณวันนี้มานะครับเห็นว่าสวทช.มีงบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกะว่าจะขอใช้เหมือนกันครับผมพี่ที่รับอะไรดีครับเชิญเลยครับลูกสุดท้ายแล้วครับลูกสุดท้ายแล้วครับ
างวัลได้ค่ะคือเมื่อกี้นี้คุณธานีพูดถึงว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่เทวดาเลี้ยงแต่ว่าจากที่ทราบมาเกษตรกรณปัจจุบันเนี่ยมีโรคพืชสูงมากก็เลยอยากจะขอช่วยแบ่งปันตรงนี้หน่อยคือถ้าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเติบโตมาจากชาวสวนเติบโตมาจากลูกเกษตรกรเนี่ยอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศัตรูหรือหนอนที่กินทำลายต้นมะพร้าวนะครับทุกวันนี้เนี่ยอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีมาเต็มที่ก็คือพวกด้วงไฟนะครับแต่อันนี้ผมไม่ชัวร์ 100% นะครับก็คือเขาบอกว่ามันติดมากับมะพร้าวที่มาจากทางอินโดอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่มันเริ่มจากตรงจุดนี้เนี่ยณเวลานี้ที่เราใช้แก้ปัญหาคือใช้แตนเบียนแต่ถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงหรืออะไรพวกนี้จะมีปัญหาต่อระบบอุตสาหกรรมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมมากครับผมขอไมโครโฟนได้ครับจริงๆไปเยี่ยมชุมชนที่เขาทำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ในอดีตนะคะเฟื่องฟูแล้วก็ปัจจุบันคือเป็นประมาณป่าชาวบ้านเท่าที่ทราบนะคะก็คือว่าเขาก็เอาพวกนี่ค่ะตัวเบียนอะไรก็ล้มเหลวจนกระทั่งเลิกไปเลยอะค่ะก็เลยว่าพอจะมีแหล่งเพราะว่าฟังดูแล้วคุณธานีไม่ดูแล้วไม่ขาดแคลนวัตถุดิบในการใช่ครับก็คือหลักสำคัญนะครับที่ชาวสวนที่เป็นลูกฟาร์มของผมเนี่ย1เขาจะไม่ค่อยใช้ยาฆ่าแมลงจะไม่ใช้แทบจะไม่ใช้เลยถามว่าเขาตอบโจทย์ง่ายๆเลยเปลืองตังค์2เขาทำสวนเขาค่อนข้างสะอาดอันนี้สำคัญมากถ้าสวนเราสะอาดเนี่ยเหมือนคนเราอะร่างกายสะอาดนะครับพวกโรคและแมลงไม่ค่อยรบกวนอันที่3การให้ปุ๋ยการให้น้ำคือให้อาหารที่สมบูรณ์เขาจะมีภูมิต้านทานของเขาเองครับผมขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะครับขอบคุณครับรับไปเลยครับลูกสุดท้ายครับโคโค่เฟสสุดอร่อยนะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติมากครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรอบแรกนะที่เราได้รู้จักผู้ประกอบการด้านการเกษตรทั้ง4ท่านไปแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าผมตัดสินใจบอกตัวนี้ว่าเราพักสัก10นาทีหรือ15นาทีเพื่อออกไปทานอาหารว่างแล้วก็มีเครื่องดื่มอยู่ข้างหน้าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังจะกลับเข้ามาเพราะผมยังจะมีประเด็นกับอีก4ผู้ประกอบการก็คือในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามานะครับในกิจการของตนเองเข้ามาอย่างไรเหมือนกับที่ท่านผู้มีเกียรติถามแหละเข้ามาอย่างไรไปติดต่อกับใครอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจกับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเขาควรจะสะท้อนให้เห็นคือว่าเขาใช้ได้ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้เกิดประโยชน์ก็เป็นอีก2ประเด็นหลักวันณเวลานี้ก็คือพักสัก10นาทีนะครับห้องน้ำห้องท่าอยู่ด้านนอกนะครับเครื่องดื่มอาหารว่างอยู่ด้านนอกแล้วก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ